กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Sport Today Extra ค่ะคุณผู้ชมคะเราจะไปติดตามการสำหรับในช่วงนี้กับผลการแข่งขันฟุตบอลถ้วยอิตาลีนั่นก็คือโคปาอิตาเลียนนั่นเองค่ะเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์ของฟิลิเป้อิซากี้นั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วนะคะเพราะว่ามีโอกาสจะถูกปลดจาก AC มิลานค่ะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ AC มิลานไปแพ้ลาซิโอที่เหลือ10คน1ประตูต่อ0ตกรอบโคปาอิตาเลียนเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะโดยครึ่งแรกลาซิโอนำตั้งแต่8นาทีแรกค่ะหลังจากที่ทางด้านของอียาซิโออาบาเต้นะคะคืนหลังพลาดแล้วไปโดนมิโลสลาฟโคเซ่ฉกเข้าไปเดี๋ยวเรามาดูจังหวะนี้นะคะอันนี้เป็นจังหวะจุดโทษค่ะลาซิโอนะคะไมเคิลแองเจโลอัลเบตาซีทำแฮนด์บอลในกรอบเขตโทษเดี๋ยวเรามาดูจังหวะภาพช้ากันอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับจุดโทษที่ลาซิโอได้ก็ทางด้านของอินซากี้ก็พยายามที่จะเรียกร้องนะคะแต่สุดท้ายไม่ได้ค่ะแล้วเป็นลูคัสปิยานะคะสังหารทำให้ลาซิโอขึ้นนำไป1ประตูต่อ0คือจังหวะเมื่อสักครู่นี้คือโชคร้ายจริงๆนะคะบอลพาไปแล้วก็นาทีที่45รออีกซาน่าค่ะไปทำฟาวเชอร์มี่เมนเนสจนโดนใบเหลืองใบที่2แล้วก็เปลี่ยนเป็นใบแดงนะคะทางด้านของลอริซาน่าก็ถูกไล่ออกจากสนามไปลาซิโอเหลือ10คนครึ่งหลังนาทีที่77ลาซิโอเกือบจะได้ประตูที่2จากจังหวะยิงของบาลเดเกต้าไปชนเสาแล้วทำให้จบเกมนะคะเป็นลาซิโอที่บุกมาชนะ AC มิลานไป1ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับทีมผู้ชนะระหว่างอินเตอร์มิลานหรือนาโปลีค่ะจากขณะที่โคปาอิตาเลียคืนนี้ครับก็มีทำการแข่งขันกัน1คู่ครับนั่นก็คือคู่ของปาร์มาพบกับยูเวนตุสนะครับก็เดี๋ยวคืนนี้ครับจะเตะกันเรามีพรีวิวมาฝากครับยูเวนตุสจ่าฝูงในกาโชเซเรียอาครับก็เกมนี้ก็น่าจะพักคาร์ลอสเตเวสแล้วก็ป็อกบาบุกถิ่นปาร์มาครับในโคปาอิตาเลียในรอบก่อนรองชนะเลิศคืนนี้ครับซึ่งปาร์มาครับก็ผ่านกาญารีในรอบ16ทีมมาได้หลังจากเอาชนะได้2ประตูต่อ1ส่วนเกมในเซเรียอานั้นปาร์มานั้นแพ้มา2เกมติดต่อกันทำให้เวลานี้ครับ พวกเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากเลยทีเดียวครับมีเพียง9คะแนนเท่านั้นสำหรับเกมนัดนี้ครับโรเบโตโดนาโดนี่เทรนเนอร์ของปาร์มาไม่มีอันโตนิโอคาซาโน่กองหน้าเจ้าปัญหาที่เพิ่งตัดสินใจยุติสัญญาของต้นสังกัดอย่างไรก็ตามครับทีมเจลโลบลูส์ก็จะได้อเลสซานโดรลูคาเรลลี่กลับมาลงสนามหลังจากที่เขาติดโทษแบนจากเกมลีกนัดล่าสุดยูเวนตุสครับถล่มเวโรนา6ประตูต่อ1ในเกมรอบก่อนรองชนะเลิศจากนั้นพวกเขาก็ชนะ2เกมรวดในกาโชเซเรียอาแล้วก็กำลังนำจ่าฝูงอยู่ที่49คะแนนซึ่งทิ้งห่างทางด้านโรม่ารองจ่าฝูงถึง7คะแนนเลยทีเดียวครับแม็กซ์อาเรกีครับกุนซือของยูเวนตุสจะพักทางด้านของปอปอกบ้าครับในเกมนัดนี้เช่นเดียวกับคาร์ลอสเตเวสกองหน้าอาร์เจนไตแต่อย่างไรก็ตามครับอันเดรียปิโลกองกลางตัวปั้นเกมเขาจะกลับมาลงสนามได้ตามเดิมหลังจากที่หายจากอาการไข้หวัดแล้วสำหรับผู้ชนะในนัดนี้ครับจะไปยืนรอทีมชนะระหว่างโรม่ากับฟิโอเรนติน่าครับที่จะทำการแข่งขันในสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็คู่นี้ครับปาร์มากับยูเวนตุสสามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ตี 2:45 ทาง True Sport 1แล้วก็ True Sport HD 2ครับเดี๋ยวจากผลการแข่งขันจากพรีวิวไปแล้วค่ะจากนี้เราจะไปติดตามการสำหรับข่าวคราวในวงการฟุตบอลกันบ้างนะคะยังอยู่ที่อิตาลีค่ะโดยสโมสรโรม่าได้รับข่าวร้ายเมื่อดานิเอเล่เดรอสซี่กองกลางตัวเก่งได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมอีกคนหลังจากที่เควินสตรูทแมนนั่นเพิ่งเจ็บไปหมาดๆนะคะโดยดานิเอเล่เดรอสซี่ได้รับบาดเจ็บบริเวณน่องไม่สามารถลงสนามได้ถึง3สัปดาห์ด้วยกันโดยหลังจากที่เดรอสซี่เข้ารับการตรวจอาการบาดเจ็บสกายอิตาเลียระบุว่าบาดเจ็บกล้ามเนื้อน่องเกรด1ขาซ้ายซึ่งจะทำให้ลงสนามไม่ได้ราวๆ 15-20 วันโดยสำหรับเกมที่โรม่าจะต้องพบกับเอมโปลีในสัปดาห์นี้นอกจากเดรอสซี่ที่จะไม่ได้ลงสนามแล้วนะคะก็จะขาดเควินสตูดแมนที่บาดเจ็บหัวเข่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะจริงๆที่น่าเป็นห่วงนี้ไม่ใช่เดรอสซี่นะฮะต้องเป็นทางด้านของสตูดแมนที่เจ็บซ้ำอีกแล้วนะครับโอ้โหหลังจากเจ็บไปนานตอนนี้เจ็บอีกแล้วครับแฟนๆนี่คงเครียดกันน่าดูแล้วก็การบาดเจ็บเข่าเนี่ยเป็นอาการที่ต้องพักฟื้นใช้เวลาค่อนข้างนาน
าเลยนะคะครับเดี๋ยวไปดูกันในกรณีของซามูเอลเอโต้ครับซึ่งล่าสุดเนี่ยก็ย้ายจากเอเวอร์ตันครับไปร่วมทีมซามโดเรียเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เซ็นสัญญาเป็นระยะเวลา3 ปีครึ่งด้วยกันครับซึ่งซามโดเรียครับก็เซ็นสัญญากับซามูเอลเอโต้กองหน้าของแคเมรูนอย่างเป็นทางการแล้วหลังจากเป็นข่าวมานานครับคู่นี้ในช่วงเปิดตลาดซื้อขายมกราคมนี่นะครับซึ่งเมื่อวันที่ผ่านมาครับเอโต้ก็เดินทางมาโชว์ตัวที่สโมสรต่อหน้าแฟนบอลและตอนนี้ครับเขาก็เซ็นสัญญาร่วมทีมซัมโดเรียเป็นเวลา3ปีครึ่งซึ่งทางด้านของโรเบโตมาร์ติเนสผู้จัดการทีมเอเวอร์ตันครับก็กล่าวขอบคุณเอโต้หลังจากการย้ายไปซัมโดเรียครับพร้อมทั้งยืนยันถึงการย้ายเป็นเวลา3ปีครึ่งขณะที่ซัมโดเรียเอโต้ครับก็ได้ทวีตข้อความหลังจากการย้ายทีมนั้นเสร็จสิ้นลงก็ระบุว่ายินดีอย่างยิ่งกับการย้ายร่วมทีมซัมโดเรีย3ปีครึ่งเช่นเดียวกับทางซัมโดเรียครับก็ได้โพสต์ภาพลง Twitter ขณะที่เอโต้กำลังเซ็นสัญญาซึ่งสำหรับเอโต้ครับก็เคยคว้ารางวัลนักเตะแอฟริกันยอดเยี่ยม4สมัยครับแล้วก็เคยคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกับทั้งทางบาร์เซโลนาแล้วก็อินเตอร์มิลานก็เป็นหนึ่งในนักเตะของทางกาลาทวีปที่ประสบความสำเร็จสูงสุดคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับสำหรับเอโต้ก็ได้กลับไปเล่นในอิตาลีอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากก่อนหน้านี้ก็เคยเล่นกับอินเตอร์มิลานคราวนี้มาอยู่กับซัมโดเรียครับก็ต้องดูต่อไปครับว่าผลงานจะเป็นอย่างไรครับทางด้านซามูเอลเอโต้ข่าวอิตาลีไปแล้วเดี๋ยวเรามาทางฝั่งสเปนกันบ้างค่ะเรอัลมาดริดค่ะมีแผนจะซื้อคนนี้ค่ะดาวิดลุยส์จากเปแอชเชเพื่อแทนที่เปเป้ขณะที่สื่อดังของอังกฤษก็เผยข่าวว่ามาดริดอาจปล่อยราฟาเอลวารานให้เชลซีหากได้เซ็นเตอร์ฮาฟบราซิเลียนร่วมทีมรายงานจากสื่อฝรั่งเศสเปิดเผยว่าช่วงฤดูร้อนนี้เรอัลมาดริดมีแผนการที่จะซื้อดาวิดลุยส์กองหลังจากเปแอชเชไปร่วมทีมโดยคาร์โลอันเชลอตติเทรนเนอร์เรอัลมาดริดกำลังมองหากองหลังที่จะไปแทนที่เปเป้ในการจับคู่เล่นกับเซคิโอรามอสคาดว่าทีมราชันชุดขาวจะยื่นเงินให้กับปารีสนะคะไป60ล้านยูโรซึ่งเท่ากับราคาที่ PSG ยื่นซื้อจากเชลซีเมื่อช่วงต้นฤดูกาลนอกจากนี้ Daily Express สื่อดังของอังกฤษระบุว่าหากการซื้อลุยสำเร็จจะเปิดทางให้เชลซียื่นข้อเสนอเพื่อซื้อราฟาเอลวารานที่ต้องการตำแหน่งตัวจริงถาวรไปร่วมทีมและเขาจะได้ร่วมงานกับโชเซ่มูรินโญ่อีกครั้งมูรินโญ่ให้ความสนใจในตัววารานมานานแล้วนะคะแต่ก็ยังมีอีกทีมที่ให้ความสนใจเช่นเดียวกันนั่นก็คือทีมร่วมลีกอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองค่ะสำหรับดาวิดลุยส์เองต้องบอกว่าเจ้าตัวไปเล่นมาหลายลีกเลยนะคะ3ฤดูกาลที่ผ่านมาไปอยู่เชลซีอังกฤษมาอยู่เรอัลมาดริดและมาอยู่ทางด้านของPSG ที่ฝรั่งเศสแล้วอาจจะมาอยู่เรอัลมาดริดที่สเปนด้วยนะคะสำหรับทางด้านของดาวิดลุยส์ก็ตามดูกันต่อไปครับในกรณีการซื้อขายตัวผู้เล่นนะของเรอัลมาดริดนะฮะซึ่งล่าสุดก็ได้ลูคัสมาแล้วเอาละค่ะเดี๋ยวจากนี้นะคะเราไปติดตามโปรแกรมการถ่ายทอดสดกีฬาที่น่าสนใจใน True Sport Today ค่ะฟุตบอลโคปาอิตาเลียคืนนี้นะคะจูเวนตุสจะพบกับปาม่าตี 2:45 True Sport 1681 True Sport HD 2667ขณะที่ออสเตรเลียนโอเพ่นนะคะกำลังแข่งกันสนุกในรอบควอเตอร์ไฟแนลค่ะติดตามได้แต่ช่วงนี้ถึง 19:00 นแล้วก็ในประเภทหญิงเดี่ยวในรอบเซมิไฟแนลในช่วงเวลา 7:00 นนะคะทางช่อง Fox Sport Plus HD 680ค่ะติดตามกันได้ยาวๆขณะที่บาสเกตบอล NBA Regular Season ค่ะคลิฟแลนด์จะพบกับพอร์ตแลนด์นะคะ 7:00 นTrue Sport HD 666 True Sport 3683ถ่ายทอดสดอีกหนึ่งคู่ค่ะฮูสตันจะพบกับจอร์ลัสนะคะ8โมงเช้า NBA TV 674ทางด้านกอล์ฟ LPGA Tour ค่ะในรายการนี้ติดตามไปได้นะคะในช่วงเวลา 2:00 นทาง Fox Sports 2689วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกค่ะทีมชายกรุงเก่า Air Force นะคะจะพบกับนครนนทรีบอร์ดแบนในช่วงเวลา 15:00 นและอยุธยา ATCC นะคะจะพบกับนครนนทรีบอร์ดแบนเช่นเดียวกันติดตามได้เลยนะคะในวันนี้ 15:00 นไปต้นไป True Sport 2682
สำหรับผู้ชมครับที่อยากจะติดตามรายการของเรานะฮะ รวมไปถึงพวกเราครับก็สามารถติดตามกันได้เพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของรายการครับนั่นก็คือ www.facebook.com/sptoday ครับนอกจากข่าวสารข่าวคราวแล้วนะคะยังมีกิจกรรมให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกด้วยนะคะก็ติดตามข่าวสารของเราเรื่อยๆค่ะปิดท้ายกันนะคะกับ World in Motion นะคุณผู้ชมคะเราจะไปดูกันสำหรับบอลบอยคนนี้ที่เขาบอกว่าขโมยซีนราฟาเอลนาดาวค่ะในจังหวะที่ราฟาเอลนาดาวกำลังจะเสิร์ฟนะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันกับอีโมชันส่งท้ายกันนะคะในช่วงนี้เราสองคนและทีมงานขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ You had a bit of fun, particularly. I love the BS competition.